เคยทำเรื่องนี้แล้วอยู่แล้วก็คือมีบางอย่างต้องแก้อะไรมาทำตรงนี้อีกอันนี้ก็จะพูดเรื่องถึงมวยที่บุกตลอดเวลาแล้วก็คือถ้าใครดูมวยบ่อยก็จะเห็นมากว่ามวยที่บุกตลอดเวลาก็สามารถต่อยได้ตลอดไปมุมด้านซ้ายก็โดนต่อยนี้มุมด้านขวาก็โดนต่อยแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีนะสมมติเราเป็นผู้ถูกต่อยก็หนีเนี่ยสังเกตดูให้ดีก็มันจะเหมือนเป็นแค่การเปลี่ยนมุมหนีเท่านั้นก็เลยโดนต่อยตลอดถ้าแบบนี้ก็จะแนะนำให้ถอยยาวไปเลยเพราะฉะนั้นการโดนต่อยก็จะหยุดตรงนั้น